สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะเราหยุดอยู่บ้านกันมาระยะหนึ่งแล้วนักเรียนคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงโรงเรียนกันแล้วยังคะคงจะคิดถึงแล้วล่ะเช่นกันค่ะครูก็คิดถึงนักเรียนเช่นกันค่ะปรารถนาที่จะพบนักเรียนแล้วนะแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราทุกคนต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะดังนั้นเรามาเรียนทางออนไลน์กันก่อนนะคะครูว่าก็ดีนะเรียนทางออนไลน์นี้ก็ดีนะนั่งเรียนไปดื่มน้ำไปทานขนมไปสบายสบายแต่อย่างไรก็ต้องมีสมาธิตั้งใจเรียนนะคะครูขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะเพราะนักเรียนยังไม่รู้จักครูครูชื่อครูสุภลักษณ์สิทธิเวชค่ะสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นป.4ในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนี้นะคะจะมีครูภาษาไทย3ท่านมาสอนสลับเวียนกันไปค่ะสำหรับคลิปแรกนี้นะคะจะมาเรียนกันเรื่องมาตรากกาค่ะนักเรียนสังเกตนะคะถ้าใช้คำว่ามาตราเราจะไม่ใช้คำว่าแม่ถ้าหากว่าใช้คำว่าแม่ก็จะต้องไม่มีคำว่ามาตรานะคะเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้คำว่ามาตรากกาหรือใช้คำว่าแม่กกานะคะอย่างที่ครูบอกไงคะว่าวันนี้ครูจะมาสอนมาตรากกาเห็นไหมคะครูไม่มีคำว่ามาตราแม่กกานะคะเข้าใจตรงกันนะคะง่ายๆค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนในเรื่องมาตรากกานะคะมาตรากกาเป็นคำแบบไหนนะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดค่ะจะมีแต่พยัญชนะต้นประสมกับสระนะคะหรืออาจจะมีคำควบกล้ำด้วยก็ได้นะคะแต่ยังไม่มีตัวสะกดนะคะจำไว้นะคะมาตรากกาเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนไปรู้เรื่องมาตรากกากันเลยค่ะเรามาเรียนมารู้เรื่องมาตรากกากันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะมาตรากกาคืออะไรก็คือมาตราหนึ่งที่ใช้แบ่งลักษณะคำค่ะที่มีเฉพาะพยัญชนะสระเสียงวรรณยุกต์เท่านั้นนะคะโดยไม่มีการใช้ตัวสะกดค่ะจำให้แม่นๆเลยว่ามาตรากกาไม่มีตัวสะกดนะคะมาตรากกามาตรากกานี่อยู่ในมาตราตัวสะกดหรือไม่คะนักเรียนลองตอบครูสิคะไม่อยู่ในมาตราตัวสะกดค่ะแต่อยู่ในมาตราในภาษาไทยใช้ในการแบ่งการสะกดคำนะคะมาตรากกามีลักษณะอย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะฟังให้ดีๆนะคะ1แน่นอนค่ะต้องมีพยัญชนะต้น2มีสระค่ะรวมทั้งสระอำสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนและสระเอาค่ะ3มีเสียงวรรณยุกต์นะคะ4แน่นอนค่ะต้องไม่มีตัวสะกดค่ะมาตรากกาสำคัญอย่างไร1เป็นคำพื้นฐานเช่นกาขารอข้าใจ2เป็นเสียงฝึกอ่านเบื้องต้นนะคะเช่นตามานาและ3ค่ะเด็กๆฝึกการผันเสียงวรรณยุกต์เช่นกากาก้าคาค่าค้าแต่ถ้าหากเราเติมตัวสะกดจะผันเสียงยากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูตัวอย่างคำมาตรากกากันนะคะที่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนดูตามไปค่ะ
อีกามาดูไก่ในนาหนูบูชาปูงูผู้ปลามะระกะทิกะปิมะลิกระทะคะน้าน้ำเปล่าแม่น้ำไฟฟ้ามะละกอสารแหน่กาลเทศะฉันดูภาพฉันทราบคำมาตรากอกาในรูปที่ครูจะให้นักเรียนดูนี่นะคะคำว่าอะไรนะเห็นรูปไหมคะนักเรียนบอกครูสิคะคำว่าอะไรจะต้องอยู่ในมาตรากอกานะคะตอบเลยค่ะถูกต้องนะคะครูเข้าใจว่านักเรียนต้องตอบถูกต้องแน่เลยประตูค่ะเรามาดูคำต่อไปนะคะมาตรากอกาคำว่าอะไรนะผลไม้ที่เห็นเนี่ยนักเรียนต้องเคยรับประทานกันแน่ๆเลยไม่มีตัวสะกดนะคะอะไรนะคะดูเฉลยค่ะตรงกับที่ใจนักเรียนคิดไหมมะละกอนะคะเด็กๆเรามาดูคำมาตรากอกาดูจากภาพสิคะเห็นภาพได้ยังคะอะไรนะแดงแดงตายสิคะหัวใจค่ะถูกต้องค่ะหัวใจเป็นอวัยวะที่อยู่ทางเบื้องซ้ายของร่างกายเรานะคะเป็นอวัยวะสำคัญด้วยต่อไปนะคะนักเรียนเห็นภาพอะไรคะเนี่ยเป็นสัตว์น้ำค่ะตายสิคะอะไรคุ้นไหมเคยเห็นไหมคะค่ะเฉลยนะครูเฉลยนะคะตรงกับที่นักเรียนคิดไว้ไหมม้าน้ำค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะจะสังเกตเห็นว่าไม่มีตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันนะคะอะไรเนี่ยภาพอะไรเนี่ยบอกเวลาค่ะมีหลายรูปแบบเลยนะคำนี้สามพยางค์นึกออกไหมคะนึกออกแน่นอนเพราะเห็นภาพแล้วเอาตอบพร้อมๆกับครูเลยค่ะนาลิกาเก่งมากค่ะเด็กๆฝึกฝนคนเก่งไหนใครอยากเป็นคนเก่งบ้างคะเอาเรามาฝึกฝนกันค่ะนักเรียนคะเรามาดูที่ข้อ1นะคะคำในข้อใดเป็นคำที่ใช้มาตรากอกาทุกคำกอไก่นะคะกากบาทการบ้านขอไข่ค่ะกะละมังกะลาขอควายโหระพาไฟฟ้างองูแตงโมมะพร้าวพิจารณาดูสิคะทั้งสองคำนะคะต้องไม่มีตัวสะกดค่ะเห็นแล้วยังคะเห็นแล้วตอบดังๆเลยค่ะพร้อมกับครูเลยคอควายโหระพาไฟฟ้าค่ะเห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดทั้งสองคำเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่สองข้อใดไม่ใช่ลักษณะคำที่ใช้มาตรากอกากอไก่นะคะมีพยัญชนะต้นขอไข่มีสระปรากฏหรือไม่ก็ได้ขอควายมีวรรณยุกต์ปรากฏหรือไม่ก็ได้งองูต้องมีพยัญชนะท้ายและมีตัวกรันงงไหมคะไม่งงนะคะค่อยๆพิจารณาหาคำตอบที่ถูกต้อง1ข้อเห็นแล้วยังคะเฉลยเลยนะคะเหมือนกับใจที่นักเรียนคิดไว้ไหมท
ที่ไม่ใช่ลักษณะคำที่ใช้ในมาตรากกานะคะงองูค่ะต้องมีพยัญชนะท้ายและมีตัวกรรณบางทีนะคะนักเรียนเราต้องสังเกตเราต้องดูคำถามเขาถามอะไรนะคะต้องพิจารณาให้ดีค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ข้อใดมีคำมาตรากกามากที่สุดนับให้ดีนะคะนับให้ครบกไก่ค่ะลุงต่อชอบกินมะละกอสุกขอไข่ค่ะนาฬิกาของแม่เสียขอควายค่ะจังหวัดสระบุรีมีนมสดค่ะงองูส้มเขียวหวานออกผลมากพิจารณาสิคะข้อใดมีมาตรากอกามากที่สุดคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะนับสิคะเห็นแล้วยังคะเห็นแล้วเอาบอกครูเลยค่ะตรงไหมคะกับที่ครูจะเฉลยคิดกันนานหน่อยนะคะข้อนี้อ้าวเฉลยเลยค่ะขอไข่นาฬิกาของแม่เสียมีคำอะไรคะในประโยคนี้ที่มากกว่าข้ออื่นนาฬิกาแม่เสียข้อที่4นะคะพ่อแม่ของฉันท่านชอบกินกล้วยมากประโยคนี้นะคะคำใดเป็นคำในมาตรากกาคะกอไก่นะคะพ่อแม่ขอไข่ชอบกินขอควายฉันท่านงองูกินกล้วยเห็นไหมคะชัดเจนเลยนักเรียนต้องตอบถูกแน่ๆเลยข้อนี้เฉลยกันเลยค่ะกอไก่ค่ะพ่อแม่เห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดเลยทั้งสองพยางค์นะคะข้อที่5นะคะประโยคนะคะครูทำหน้าที่ด้วยใจรักข้อมูลใดถูกต้องคะจากประโยคนี้ลองดูนะคะกอไก่ครูด้วยใจเป็นคำมาตรากกาขอไข่ทำหน้าที่ใจเป็นคำมาตรากกาขอควายทำใจรักเป็นคำมาตรากกางองูครูน่ารักเป็นคำมาตรากกานักเรียนอาจจะเอ๊ะสงสัยว่าครูน่ารักทำไมน่าใช้หอนออาหนาไม่โทหน้าน่ารักนี่ไม่ใช่นอหนูสลาไม่เอกเหรอไม่ใช่ค่ะนักเรียนดูจากประโยคนะคะคำว่าน่าในข้ององูนี้มาจากคำว่าหน้าที่ค่ะนะคะพิจารณาสิคะข้อมูลใดถูกต้องคะเฉลยแล้วนะเฉลยแล้วนะขอไข่ตรงกันไหมคะตรงกับที่ใจนักเรียนคิดไปไหมคะเก่งมากค่ะเหนื่อยหรือยังคะที่ทำแบบฝึกหัดมาลองดูนะคะมีฝากไว้ให้คิดสรรหาไทยหรือดีมีหนึ่งคำที่ไม่ใช่คำในมาตรากกาเด็กๆรู้ไหมคะคำไหนเฉลยนะคะคือคำว่าไทยแม้จะมีการระบุว่าสระไอยอยักษ์ออกเสียงเหมือนสระไอไม้มาลายแต่นักเรียนรู้ไหมคะแท้จริงแล้วไทยใช้ยอยักษ์มาเป็นตัวสะกดจากคำเดิมที่มาจากภาษาบาลีนะคะคือคำว่าเทยเมื่อปรับคำมาเรื่อย
ก็ยังคงยอยักษ์ไว้ให้เป็นเสียงท้ายนะคะดังนั้นค่ะดังนั้นยอยักษ์ที่ตามท้ายจึงใช้เป็นตัวสะกดแม้จะแทบไม่ยินเสียงยอยักษ์ก็ตามค่ะสนุกไหมคะคลิปนี้เรื่องมาตรากอกาสนุกใช่ไหมคะแล้วก็ง่ายด้วยครูก็เชื่อว่านักเรียนจะต้องตอบครูว่าง่ายสุดๆใช่ไหมคะแล้วใบกิจกรรมทำได้ไหมคะทำได้ถูกต้องแน่เลยคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะดูซิว่าครูจะมาพบกับนักเรียนในเรื่องอะไรรอติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ครูไปก่อนนะคะอ๋อนักเรียนทุกคนคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะให้รอดปลอดภัยจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ